ดีค่ะก็พบกับชมพู่นะคะที่ช่องชมสไตล์ DIY สะพายง่ายสายชมพู่เลยนะคะก็วันนี้นะคะชมพู่จะมาย้อมผ้าก็คือทําเป็นเสื้อมัดย้อมนะคะก็ EP ที่แล้วนะคะชมพู่ทําสีผสมอาหารไปนะคะ EP นี้ก็คือจะทําสีย้อมผ้าจริงๆเลยนะคะก็เนี่ยอย่างตัวนี้ค่ะชมพู่ก็ใช้สีย้อมผ้าย้อมนะคะอันนี้เหมือนกันเลยนะคะวันนี้ชมพู่ใช้สีย้อมผ้าจํานวนประมาณ4สีนะคะซึ่งสีก็แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะคะก็อันนี้จะเป็นสีเขียวสีฟ้านะคะก็จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมานี้นะคะก็มีแบบนี้เลยค่ะสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีแดงแก่และสีเหลืองสดนะคะสีอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีเกลือถุงพลาสติกหนังยางแก้วช้อนสำหรับคนสีนะคะแล้วก็กระมังน้ำร้อนและกระมังตะกร้าที่เราจะใช้เสื้อวางข้างบนเวลาลงสีนะคะก็อุปกรณ์พร้อมแล้วไปทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการมัดเสื้อนะคะเราสามารถมัดแบบไหนก็ได้นะคะตามใจชอบเลยนะคะแต่ถ้าแบบอยากให้มัดย้อมนะคะก็คือแบบเอาตรงกลางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนค่ะแล้วก็มัดไว้ตามนี้เลยนะคะชมพู่จะทำเสื้อหลายผืนนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากได้ลายไหนเราก็ทำมัดตามใจชอบเราได้เลยนะคะพอเรามัดเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะชมพู่ก่อนที่จะลงสีนะคะก็คือต้องเอาไปชุบน้ําแบบนี้ก่อนนะคะนี่เอาไปชุบน้ําให้เปียกนะคะแล้วก็บิดให้หมาดนะคะต่อมาก็มาถึงขั้นตอนการผสมสีกันแล้วนะคะเพื่อนก็เทสีลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะคือถ้าเราอะย้อมเสื้อไม่เยอะเราไม่ต้องใส่สีเยอะก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเขาบอกว่าสี1ซองเนี่ยต้องใส่เกลือ1กำมือนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใส่สีเยอะก็ได้นะคะใส่เฉพาะถ้าเราย้อมตัวเดียวเนี่ยเทสีนิดเดียวก็พอค่ะเพื่อนไม่งั้นสีมันจะเหลือนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเติมน้ำร้อนแล้วก็คนให้เข้ากันทุกสีเลยนะคะพอสีเราพร้อมแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะลงสีได้เลยค่ะสีที่เวลาเราลงเห็นไหมคะเวลาไปชุบน้ำก่อนครับมันจะติดดีมากเลยนะคะนี่แตกต่างจาก EP ที่แล้วที่ลืมชุบน้ำนะคะพอเราเติมสีด้านนี้เสร็จแล้วนะคะก็กลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่สีเหมือนเดิมนะคะพอมาถึงขั้นตอนที่เราใส่สีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะชมพู่ก็ทำไว้7อันนะคะตากแดดครบ2วันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตอนแกะจะเป็นยังไงนะคะแกะออกมาแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็สวยน่ารักดีนะคะอันนี้ยังไม่ได้ซักนะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างสีเลยค่ะนี่
ชมพู่ไปล้างสีออกมาแล้วนะคะก็สีไม่ตกเยอะนะคะก็ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะซักใส่ผงซักฟอกเรียบร้อยนะคะไปตากนะคะก็ตากในที่ร่มนะคะเพื่อนๆตากเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะว่าชมพู่จะใส่ให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะชอบนะคะอยากลองทำ DIY เสื้อมัดย้อมแบบนี้นะคะง่ายๆทำตามชมพู่นะคะก็สามารถไปทดลองทำตามได้เลยนะคะก็วันนี้ชมพู่นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย